เอาดวงของสองราศีนี้ดีกว่าราศีเมษกับราศีพิจิกนี่ครับอาจารย์พิสูจน์เลยเดี๋ยวจะดูว่าจริงไม่จริงอาจารย์อยากให้เขาลองเขียนอะไรไหมช่วยเขียนรอเรือให้อาจารย์ดูหน่อยสิเอารอเรือแบบไม่ประดิษฐ์ประดอยนะคะเอาลายมือจริงๆของพวกคุณใช่ไหมฮะต้องเอาลายมือจริงๆรอเรือนะคะระหว่างที่เขาเขียนเนี่ยอาจารย์อธิบายแบบนี้ค่ะเราจะสังเกตไหมคะว่าตอนสมัยที่เราเริ่มต้นการเขียนกอไก่ถึงฮอนกฮูกเนี่ยมันจะถูกฝึกในการเขียนแบบเดียวกันทั้งประเทศถูกไหมฮะใช่ครับแต่เมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยลายมือจะถูกเปลี่ยนไปตามวิถีชีวิตครับพออายุมากขึ้นเราก็จะปรับเปลี่ยนปรับแต่งสิ่งต่างดังนั้นรอเรือจะไม่เหมือนเดิมในสมัยที่เราเพิ่งเริ่มฝึกรอเรือเปรียบเสมือนคำว่ารวยรอเรือเปรียบเสมือนคำว่ารู้หรือรอเรือเปรียบเสมือนคำว่ารักดังนั้นเนี่ยเราจะอ่านจากตรงนั้นแหละฮะว่าลักษณะรอเรือเป็นอย่างไรอ่านเริ่มต้นจากพิจิกนี่คือรอเรือของราศีพิจิกครับลักษณะรอเรือแบบนี้นะคะสังเกตไหมคะหางของรอเรือเนี่ยเขาตวัดขึ้นสูงดังนั้นเนี่ยด้วยตัวเองเป็นคนภาวะอารมณ์ไม่นิ่งนะคะดูจากการกดน้ำหนักหรือการกดสิ่งต่างเนี่ยแสดงเขาอารมณ์แปรปรวนนะคะดังนั้นเนี่ยด้วยตัวรอเรือเองเนี่ยเขาบอกเป็นคนจ่ายหนักน้องพิจิกเนี่ยฮะต้องบอกเลยว่าชีวิตเขาจิกกัดจริงๆโดยความรักถ้าเขามีความรักเขาจะต้องแบบประมาณข่มและเบ่งแล้วขยี้ขยี้ขยี้แบบเนี้ยจนความรักต้องอดทนแต่ถ้าเขาไม่มีก็จะโสดยาวเพราะรอเรือการเขียนแบบเนี้ยเขาตวัดขึ้นมาถึงน้องเมฆครับรอเรือแบบนี้ใช้จ่ายเก่งนะคะเขาบอกอำนาจซื้อในมือเขาเขาเป็นคนไม่เก็บเงินดูจากรอเรือเหมือนตัว S ไหมฮะเหมือนครับลักษณะตัว S เนี่ยใครเชียร์อะไรก็ซื้อใครชวนอะไรก็ไปซื้อของง่ายใช้เงินเก่งโอ้มากมายแล้วที่สำคัญตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนตัดสินใจอะไรไวคนเขียนรอเรือแบบนี้ชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าเคยทิ้งเหมือนเคยทิ้งอนาคตอ่ะเหมือนกับเขาจะต้องสมมติเขาจะต้องเป็นคุณหมอสมมติเนาะแต่เขาเลือกที่จะมาเป็นแบบนี้อะไรแบบเนี้ยฮะดังนั้นที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนกับด้วยการขีดเขียนเขาเองเนี่ยเขาเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนมุมมองหลายครั้งด้วยลักษณะรอเรือที่เป็นตัว S จริงไหมครับราศีเมษตรงเลยครับคือยิ่งที่บอกว่าเคยทิ้งอะไรบางอย่างเพื่อมาอีกบางอย่างเนี่ยเป๊ะเลยเฮ้ยตรงสำหรับผมพี่จิกแล้วครับตรงค่ะเป็นคนอารมณ์แปรปรวนจริงใช่ครับพวกเราได้เห็นกันแล้วครับว่าใช่ฮะทีนี้มีทริคหรือมีเคล็ดลับอะไรไหมครับสำหรับการเซ็นลายเซ็นของทุกๆคนโดยรวมเลยครับอาจารย์อาจารย์แนะนำสั้นๆแบบนี้เลยนะคะ okay หมายความว่าทุกคนที่มีลายเซ็นอยู่แล้วเนี่ยอย่าเพิ่งเปลี่ยนก่อนเนาะแค่เพิ่มเลข8ไปตัวสุดท้ายของลายเซ็นคำว่าเพิ่มนี่ก็คือลากจากเส้นเดิมเป็นเลข8แล้วก็จุดลองดูฮะนะคะมันจะมีอะไรที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือสิ่งต่างๆที่ดีขึ้นเท่านั้นเองแค่นี้เลยครับเป็นเรื่องง่ายๆก็ลองกันดูนะครับวันนี้ครับขอเสียงปรบมือให้กับสินแสเป็นหนึ่งวงภูดอนนะครับขอบคุณอาจารย์มากครับสวัสดีครับได้ทั้งสาระและได้ทั้งความรู้นะฮะ